นี่อุทยานแห่งชาติสีน่านนะครับเมื่อคืนผมไม่ได้มานอนตรงนี้เพราะว่าคนมันเต็มเลยนอนตรงผาชูบรรยากาศด้านบนของอุทยานแห่งชาติสีน่านนะครับขณะนี้ก็เวลาอีก15นาทีจะ9โมงวันนี้ไม่มีหมอกนะครับผมที่นี่ลมแรงโอ้อากาศดีเมื่อวานไม่ได้มานี่แต่คนแน่นนะคนแน่นมากจะเต็นท์ของอุทยานเต็มเลยนะตอนนี้ก็มาถึงเขื่อนแล้วครับผมมาดูที่กลางเต็นท์แต่ว่าที่กลางเต็นท์มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เขาให้กลางด้านล่างมันจะเป็นแค่วิวสะพานเดี๋ยวพาเดินชมไอ้บรรยากาศกันเดี๋ยวผมว่าจะลองไปดูที่อุทยานลำน้ำน่านด้านล่างไปตอนนี้เที่ยงกว่าไม่รู้จะที่กลางเต็นท์มันจะเต็มหรือยังเขื่อนน้ำน้อยครับเขื่อนน้ำไม่ค่อยเยอะน้ำนิดเดียวสันเขื่อนครับน้ำน้อยน้ำไม่ค่อยมีก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะไปกลางที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านกาโตะจอดรถถ่ายรูปแป๊บนึงน้ำนี่ไม่ค่อยมีเลยเขาคงไม่ได้ปล่อยมาจากเขื่อนแล้วแหละแห้งแกกเลยอ่ะแห้งมากเห็นสันดอนอ
างเต็นท์ที่เขื่อนศรีนครินทร์ไม่ใช่เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนนี้ก็อยู่ด้านหน้าครับผมทุกคนตรงสะพานมันจะมองเห็นสะพานอยู่เนี่ยร้านกลางเต็นท์เขาอยู่ตรงนี้ไม่อยากกลางเดี๋ยวไปกลางที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านดีกว่าคนไม่เยอะนะกลางไม่กี่คนเองสะพานไม่ลงแล้วขี้เกียจลงเดี๋ยวจะไปที่อุทยานก่อนสายแล้วเที่ยงจะบ่ายโมงแล้วคืนนี้มากางเต็นท์ที่ร้านอุทยานแห่งลำน้ำน่านนะครับจุดที่กางคือทะเลสาบสุริยันจันทราด้านนอกนี่มันจะเป็นทะเลสาบนะทะเลสาบที่บอกว่าน้ำไม่ค่อยเยอะครับมีจุดตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็จุดด้านโน้นอีกจุดหนึ่งด้านโน้นเจ้าหน้าที่เขาให้กลางได้เป็นเกาะกลางแต่ว่ามันไม่มีห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำต้องขับรถมาฝั่งนี้มีห้องสุขาอย่างเดียวแล้วก็เวลาเข้าไปต้องเอาของลงเสร็จก็คือขับรถมาจอดด้านนอกครับที่แรกผมว่าจะไปกลางทางโน้นแหละแต่เขาบอกว่าทางโน้นประกอบอาหารได้ก็เลยแบบพอดีผมไม่ได้ทำอาหารก็เลยมาจุดนี้ดีกว่าตรงด้านโน้นที่ได้ยินเสียงเพลงก็จะเป็นแพผมก็อยู่ตรงนี้ห้องน้ำอยู่ด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องครัวสามารถที่จะสั่งอาหารมาทานได้ครับขณะนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงกว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นกระชังเลี้ยงปลานะชาวบ้านเขาน่าจะเลี้ยงปลาครับอยู่ร้านนี้นี่ตรงนี้เป็นลานจอดฮอแล้วก็คืนนี้น่าจะทั้งดวงจันทร์ดวงดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดอ่ะดูๆแล้วจริงๆวันนี้ผมว่าจะกลับแล้วนะมาหลายวันแล้วแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครั้งคืนนี้อีกสักคืนนึงพรุ่งนี้เดินทางกลับคืนว่าแพคืนเครงกันสนุกสนานเปิดเพลงดังลั่นไม่เป็นไรครับไม่ว่าการคืนนี้เขาดาวว่าเรียบร้อยแล้วรวมๆสบายสบายตรงนี้ไม่แน่นครับจะเดินขึ้นไปดูวิวข้างบนนะบรรยากาศยามเย็นนะครับผมจะประมาณนี้กับบรรยากาศเช้านี้ที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านนะครับสิ้นสุดวันพักผ่อนได้เวลาเดินทางกลับแล้วตั้งแต่วันที่25คืนวันที่25นะไปหลวงพระบางกลับมานอนนั่น